ผนึกพันธมิตรท่องเที่ยวและไมซ์28จังหวัดชายแดนเสริมศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจจากการที่ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางของภูมิภาค CLMV และอาเซียนจังหวัดต่างๆของประเทศไทยที่อยู่บริเวณชายแดนเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนสำคัญและเป็นประตูเข้าออกของระเบียงเศรษฐกิจทั้งชายแดนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้การเดินทางเข้ามายังชายแดนของนักเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านรอบทิศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนี้ทำให้ต้องตื่นตัวในการเตรียมการบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมรองรับคลื่นนักเดินทางจำนวนมากที่จะเข้ามาอีกในอนาคตต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านชำนาญนะครับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับท่องเที่ยวซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่เราทำงานกันมาตลอดนะครับเราในปีนี้เราครบรอบ20ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืองานนี้เนี่ยเป็นนิสัยที่เป็นเหมือนว่าเราตั้งใจที่ว่าหลังจากที่โควิดเราพูดถึงโรคโควิดเยอะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วตอนนี้เรากำลังเดินหน้าประเทศไทยผมเพิ่งแถลงในเรื่องของไทยไมซ์แบ็คไปแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางสภาอย่างนึงก็คือว่าได้รวบรวมนะครับผู้ประกอบการก็คือนายกสมาคมท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยมาอยู่กัน2วัน16กับ17นะครับแล้วก็มาทำในส่วนของการช่วยกันคิดค้นคว้าและเป็นแนวทางที่ไม่ใช่เฉพาะภาคท่องเที่ยวมาอย่างเดียวแต่เรามีภาควิชาการมาช่วยในการทำสรุปทำ strategic move ผมขออนุญาตใช้คำว่าทำกลยุทธ์ในการที่จะเดินหน้านะครับตอนนี้ถามว่าท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์เนี่ยกลับมาเยอะไหมถ้าทางไมซ์อย่างเดียวอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ศูนย์ประชุมเต็มหมดนะครับจนถึงปีหน้านะครับในต่างจังหวัดเองก็มีงานใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นโคราชฟู้ดเด็กจัดไปคาดว่ามีคน 40,000 คนนะครับภาคใต้หาดใหญ่นะครับมีงานเฮลท์นะครับคาดว่ามีคนเกือบ 10,000 คนที่เข้าไปอันนี้ในส่วนเอ็กซิบิชันอย่างเดียวยังไม่รวมอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาในทั้งพื้นที่ EC นะครับตอนนี้ถามว่ามาเยอะไหมมาเยอะแต่สิ่งสำคัญในวันนี้ที่เราได้มาจากนะครับที่ท่านชำนาญท่านประธานเนี่ยได้มีดำริอย่างยิ่งก็คือว่าเรามาดูในแง่ของกลยุทธ์ในการรับมือและในการเดินหน้าอย่างเช่นเรารู้มาแล้วว่าตอนนี้ธุรกิจมาแล้วแต่ในส่วนของแรงงานเราขาดนะครับวันนี้ท่านก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีนะครับแรงงานมาซึ่งท่านก็ได้มอบหมายท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านสุรชัยมาซึ่งท่านก็ได้รับทราบแล้วถึงปัญหาในเรื่องของการขาดในเรื่องของคนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เราขาดกำลังนะครับในส่วนนั้นแต่ว่าถามว่าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาที่สามารถแก้ได้ถ้าเราร่วมกันการทำในเรื่องของช็อตคอสนะครับแล้วก็การที่จะได้บุคลากรจากปวช.มานะครับโครงการต่อไปที่จะทำร่วมกับทางสภาแล้วก็ทางสมาคมโรงแรมก็คือเราจะทำในส่วนของการที่จะส่งแก้ไขในเรื่องของว่างงานนะครับงานขาดนะครับขาดคนทำงานซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ครับที่เราจะต้องเดินหน้าเพื่อให้ทัวริซึมกับไมซ์ของเราเนี่ยไปด้วยกันได้อย่างดีครับนะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ในเขตเก็บไทยแดนเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวนะครับรอบบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่ามาแบบเบลเนสทัวริซึมมาแบบเมดิคอลนะครับแล้วก็มาแบบประชุมสัมมนานะในเขตเราต้องการเชื่อมโยงอย่างเช่นโครงการที่ผมทำร่วมกับ TSET เนี่ย CV Tech เนี่ยนะครับกัมพูชาเวียดนามไทยแลนด์อย่างเงี้ยในเขตภาคตะวันออกนะครับทุกคนตื่นตัวมากที่จะเห็นเส้นทางนี้เกิดขึ้นและอีกหลายเส้นทางนะครับเป็นต้นทีนี้นะครับ แนวทุกการข้างหน้าเนี่ยพวกเราเชื่อว่านะครับทิศทางเทรนในการท่องเที่ยวต่อไปเพื่อลดการใช้แมนเมกนะครับต้องมาบาลานซ์แมนเมกเนเชอรัลเมกบ้างนะครับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวออกแบบอื่นเพราะฉะนั้นไม่นะครับต้องเที่ยวเชิงประชุมสัมมนาหรือแสดงสินค้าเนี่ยคือเป้าหมายที่คนท่องเที่ยวเบรนสตอร์มกันมาหรืออยากได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเราเลยต้องจับมือนะครับกับ GSEP ที่ต้องอาจจะต้องมาร่วมกันนะครับท่านผอ.เรื่องมาดูแลซัพพลายไซด์ทำให้คนซัพพลายไซด์ด้านไม้เนี่ยต้องมีคุณภาพขึ้นอาจจะต้องอัพสกิลรีสกิลเขานะครับทุกคนเต็มที่ครับทางสภาเนี่ยก็เต็มที่คือวันนี้นะครับสิ่งที่พวกเรานะครับเราขอวันนี้ทำไมนะครับในยะเราเนี่ยนะครับกระทรวงแรงงานมาเปิดงานเพราะนั่นคือเพนพอยต์นะครับของพวกเราเนี่ยฝั่งซัพพลายไซด์เราอ่อนแอแรงงานเราขาดนะครับแรงงานมันมี2ประเด็นหลายคนบอกว่าว่างงานหลายคนแต่โรงแรมบอกว่าเราขาดคนนะครับเพราะแรงงานที่มีอยู่เนี่ย
ไม่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการจะใช้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือเพนพอยต์หลักที่ต้องรีบแก้โดยด่วนนะครับเลยต้องจับมือกันระหว่างไม่ว่าสททททีเซ็ปกรมการท่องเที่ยวอบทนะครับเราต้องทำนะครับเพิ่มศักยภาพอัพสกิลรีสกิลให้คนท่องเที่ยวหรือให้คนที่จะเข้าสู่วงการท่องเที่ยวเด็กจบใหม่ๆเนี่ยนะครับได้เข้าใจและได้เรียนรู้เพื่อจะตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่เขาต้องการครับครับคุณครับ